อีกหนึ่งข่าวค่ะต้องบอกว่าแหมฟังอย่างนี้ก็น่ารักนะคะเพราะว่าเวลาที่จะพูดแฟนก็เกรงใจคนรู้ใจคนรู้ใจไปเที่ยวกับแม่กับครอบครัวที่ต่างประเทศค่ะแล้วคุณแม่เขานะลงรูปแล้วก็แท็กมาหาเราอย่างเงี้ยเนาะก็แสดงว่าเขาก็นึกถึงเราก็น่าจะใช่รู้ไหมคะว่าใครน้องยาย่าค่ะน้องยาย่าพูดถึงกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าแม่แก้วเนี่ยไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์กับน้องณเดชนะคะแล้วก็แท็กหาน้องยาย่ากับทุกรูปเลยอ่ะใช่ครับเหมือนกับแบบอุ๊ยไปเที่ยวด้วยกันไม่ลูกคิดถึงจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็แซวกันนะคะเพราะว่าตัวเองไปไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องยาย่าติดงานอยู่ก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันนะคะส่วนน้องยาย่าก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะจะเป็นปีแรกที่ไม่ได้กลับไปฉลองคริสต์มาสกับทางครอบครัวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติไปทุกปีนะคะที่นอร์เวย์บ้านของคุณพ่อเนี่ยนะคะแต่ว่าปีนี้ต้องอยู่ฉลองกับน้องมาร์กี้นั่นเองนะคะเพราะว่าจะฉลองสมรสในคืนคริสต์มาสอีฟเลยก็คือ24ธันวาคมพอดีเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนชวนครอบครัวมาฉลองกันที่เมืองไทยแทนค่ะแล้วก็คิดว่าจะพาครอบครัวไปไหว้พระกันที่หลวงพระบางด้วยนะคะซึ่งเสียดายอีกแหละน้องณเดชน์ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานนะคะนอกจากนี้นะคะน้องยาย่านะคะก็ยังเผยถึงความภาคภูมิใจค่ะที่เป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ได้รับเลือกเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกหลุยส์วิตตองนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปโชว์รวมถึงมีงานแฟชั่นโชว์พร้อมกระทบไหล่ซุปตาร์ระดับโลกมาแล้วหลายคนนะคะซึ่งก็บอกว่าเปิดโลกกว้างให้ตัวเองอีกเยอะมากเลยไปฟังเสียงกันค่ะภูมิใจสิคะมันเปิดโลกให้กว้างขึ้นค่ะก็แน่นอนเราไปที่นู่นก็มีคนรู้จักมากขึ้นเขาก็จะอ๋อ yeah you're from Thailand อะไรอย่างเงี้ย like yeah that's me อะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนที่แม่แก้วกับพี่เลดจะไปหนูบอกว่าอยากไปเพราะว่าไอซ์แลนด์เป็นทริปที่หนูชอบมากๆมันสวยก็เลยแม่แก้วน่าจะแบบว่าอวดรูปอะไรประมาณนี้ว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆปกติไม่อยู่เมืองไทยอะค่ะปีนี้เป็นปีแรกในหลายๆปีที่อยู่ใช่ค่ะพี่กี้แต่งวันคริสต์มาสเลยอะค่ะก็เลยอยู่บอกว่าเพื่อนคนแรกในกลุ่มแต่งงานก็เลยต้องให้ทุกคนเป็นมานี่เพื่อพี่กี้คือจริงๆทุกคนที่บ้านแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่าแบบได้มาอยู่แบบที่อุ่นๆได้ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูจะไปหลวงพระบางค่ะไปไหว้พระที่บ้านอยากไปกันค่ะก็เลยไป